เอาล่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับผมก็วันนี้นะฮะผมจะมาแกล้งคนในเซิร์ฟเวอร์ KK ซึ่งเป็นเซิร์ฟลับนะครับผม IP ไม่บอกนั่นเองตอนนี้เราอยู่กับใครครับอยู่กับผมเต้ขึ้นไฟเยอร์เนี่ย คุณท่านผู้ชมครับลองคิดสภาพแบบเต้เขาแบบเป็นคนดีนะฮะตลอดเลย แล้ว ดูเหมือนผมมาแบบมาทำให้เต้นี่เป็นคนชั่วนะฮะโอเคก็วันนี้คุณได้รับภารกิจอะไรครับให้ไปแกล้งคนเนี่ยให้ไปแกล้งคนโคตรชั่วร้ายเลยนะครับผมก็คุณเต้ก็แบบแกล้งคนไม่ค่อยเป็นนะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนดีนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องแบบว่ารับน้องใหม่โอเคเชียร์ฝนตกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปิดปิดโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกล้งคนด้วยวิธีอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับเอาละครับทีนี้ก็พวกเรามาถึงจุดที่เพเยอร์สร้างบ้านนะครับดูสภาพไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่เนาะโอเคก็เดี๋ยวเราจะต้องท็อปวีก่อนนะคุณเต้โอเคครับใช่ไหมครับเอาแล้วจะมองเห็นกันได้ไงวะชิบหายละเอ้าเดี๋ยวไม่มันต้องถืออะไรเล็กๆน้อยๆเว้ยถืออะไรถือทองสัญญาณไหนวะไหนวะมองไม่เจอวะแต่เศษทองเฮ้ยมันใหญ่ไปโถเอาอะไรต้นไม้ได้หรือใหญ่ไปอีกเอาเศษทองไปทีครับโอเคนี่ไหนปิดทองเงียบโอเคเดี๋ยวเราจะต้องแบบวาร์ปไปตีนะคุณเต้วาร์ปไปเลยใช่เดี๋ยวผมขอวาร์ปก่อนเดี๋ยวคุณรอวาร์ปตามผมนะเดี๋ยวผมต้องรู้ก่อนว่าพวกน้องๆเขาแบบสร้างบ้านอยู่แถวไหนกันบ้างเฮ้ยคุณเต้ทีพีมาเฮ้ยทีพีมาเห็นไหนสัญญาณตึ๊กเขายืนนิ่งว่ะใช่ยืนนิ่งไงเตรียมตัวฆ่าชุดเพชรด้วยตึ๊กไหนทองเศษทองเอาตีเพเยอร์ไม่ได้มะตีไม่ได้อย่าลืมดิว่าเราทับคิวได้คุณเต้ครับผมจะรับน้องใหม่ครับผมไหนลองทับคิวคนนี้สิทับคิวเดี๋ยวหนึ่งจำชื่อเขานะสองเตรียมพร้อมยังครับเตรียมพร้อมยังซ้ำคุณเต้ทำอะไรวะเฮ้ยทำอะไรอ่ะของล้นหมดเลยนี่คือหลักฐานนะครับที่คุณเต้ได้แบบแกล้งคนนะฮะไหนคุณเต้ไหนลองแบบ TP แบบไอ้ทับวีผมจะได้ถ่ายรูปนะวีรกรรมไม่วีรกรรมครั้งแรกใกล้เอ้าคุณโดนเลยอ๋อคืนของเขาหรือเปล่าคืนของนี่โอ้โหคนดีดูคนดีครับท่านผู้ชมต่อสังคมนะฆ่าคนเสร็จปุ๊บก็ต้องคืนของให้เรียบร้อยนะครับนี่คุณเต้ใจดีโอเคครับคุณเต้เดี๋ยวแว็บนี่ครับคุณต้องแบบว่าทับวีหรือยังครับทับวีแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมค่ายดูครับผมเดี๋ยวผมค่ายดูเอ๊ะเฮ้ยเขาสองที่หน้าบ้านมาเฮ้ยยังไม่มาเดี๋ยวคือผมจะต้องทับเกมหมดหนึ่งคุณเต้ครับดูนะฮะเมื่อกี้คุณแค่ทับคิวถูกไหมแล้วทีนี้ดูผมนะโถดูเอาอย่างนี้เลยเออเอาอย่างนี้เลยนี่นะครับเราจะเป็นการฆ่าที่ทรมานโอ้ใช่มันไม่พังครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาคนที่ลงเหมืองกันเลยดีกว่าเพราะมันแกล้งง่ายไปเอ้ยคนนี้ใช้ได้ครับคนนี้ใช้ได้แล้วใส่หมวกเพชรแต่มันมืดไปหน่อยอ่ะเฮ้ยคุณเต้ทีพีมาหาผมดิทีพีมาทีพีไปโอเคคุณเห็นปะเห็นปะเอ้าเล่นไปเล่นไฟชอบไฟใช่ไหมเฮ้ยคุณเต้ทำไงดีอ่ะถ้าชอบเล่นไฟจัดครับจัดเลยเขาเข้ามาแล้วคุณสามารถใช้นาฬิกาแบบในการวาร์ปเข้าได้นะนาฬิกาตีบ้านลองดูนาฬิกาตีบ้านเฮ้ยมันลงไปชั้น2ไงวะฮะไหนลงไปข้างล่างแล้วอ๋อทางลงอยู่นี่ไหนมันอยู่นี่เอาไงดีทำอะไรในห้องมืดแฮะไม่รู้เอ้ยมันเขาถ้าฟาร์มไก่เอาไงดีคุณเต้จัดการเลยครับแว๊บโอ้โหยิงลงไปไป
แม่ไม่ค่อยจะเร็วเลยนะครับนี่สุดยอดแล้วดูคนดีฆ่าเขาเสร็จแล้วก็เอาคืนของเก็บไว้ให้ไม่ได้เลยเออนี่ครับนี่กล่องขอโทษคนดีต่อสังคมจริงๆเลยคนนี้ยอมรับครับผมน่ะแม่ฆ่าหัวเหมือนกันฆ่าหัวเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับคนดีไปครับต่อเราไปแกล้งต่อกันกำลังปิ่นครับนี่โอเคเอาคนนี้ดีกว่านี่มาเป็นหมู่คณะมาเป็นหมู่คณะรับไปเลยไหมเฮ้ยวาบมาเลยดูโฟเอาไงครับเอาไงจัดไปยังไรธนูไหมแบบให้มันตีกันเองไล่คือตบเขาได้ไหมแล้วก็ให้แบบเพื่อนเขารู้สึกว่าเขาโดนตบอะไรใช่ประมาณนั้นเลยแต่ว่าเราจะต้องนี่ทีพีผมมาทีพีมาอ่ะคุณตบคนหน้าคุณตบคนหน้าเพราะคนหลังมันไม่รู้เรื่องไงตบเลยตบได้ไหมได้แล้วล่ะตบดิตบไม่ได้นะไม่ใช่เหรอเฮ้ยอยู่ในเกมโหมดหนึ่งเนี่ยอ๋อมันโอ้โหในเขต PVP มันมีวิธีเดียวครับที่จะแบบฆ่าได้โดยที่ไม่ปราณีครับผมคุณรู้ว่าวิธีอะไรทับคิวใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเอาว่างี้เลยโอ้เอามันหายไปไหนแล้วเอ้ามันออกก่อนเฟลจิ๊บหายโอ้โหเล่นระเบิดแล้วระเบิดด้วยนะแม่ไม่ธรรมดาเอาละค่ะหายไปไหนอ่ะฮะนี่ตัวนี้จัดไงจัดไงมันรู้หรือเปล่าวะเฮ้ยแล้วชุดก่อเพชรใครวะเนี่ยไม่รู้ดิอวัตตะเขาเห็นเนี่ยไปใส่ชุดกอบเพชรเอ่ยใช่ไม่รู้มันอาจจะเป็นผีก็ได้นี่คุณเอาไงกับคนนี้ดิเอาไงดิฮะเอาไงตอนนี้ผมได้อยู่กับฮะก็อยู่ใช่ป่ะฮะเอาไงจัดเป้าจัดเลยสิครับพออะไรเอาจัดยังไงเลยครับเอายังไงอะธนูเอาผมยิงธนูละนี่อย่างนี้เลยแล้วกันเขาไม่ได้ยินเหรอตุ้มไม่ตายโอ้ยังอึดนี่มันต้องยิงครับมันต้องยิงกระหน่ำยิงไม่ค่อยจะโอ้โหไม่ค่อยจะนี่เลยดูโอ้ดูครับยิงแบบไม่ยั้งธนูบินได้โอ้โหนะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าความสุขเล็กๆน้อยๆมาปรับเช้าแล้วคุณอยู่ไหนคุณเต้ทับวีเนี่ยผมจะได้เห็นทีนี้เดี๋ยวเราไปทำให้เด็กตื่นเต้นกันเลยดีกว่าไหมพี่ทีนี้ไหนทับวีเราแกล้งมาเยอะละทีนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณเต้เนี่ยเดินแบบว่าเขาเรียกว่าเดินผ่านดูว่าอาการของคนที่เจอคุณเต้จะเกิดอะไรขึ้นโอเคเดี๋ยวผมทับวีนะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บไม่คุณเต้ไม่ต้องทับวิวไม่ต้องทับวีแต่ว่าคุณเต้เดินผ่านอะไรเงี้ยอ๋อโอเคเป็นคนดังเดินผ่านอะไรงี้เดี๋ยวคุณเต้ทีพีมาหาผมนะครับได้ผมอยากจะเห็นไงคนแบบบ้าคลั่งคุณเต้ขนาดไหนโอ้โหไม่สนใจผมเลยก็ไม่สนใจผมเลยคุณไม่คุณเต้บินด้วยดิบินด้วยบินด้วยเขาจะได้รู้ว่าแบบนั่นแหละเฉยบินเฉยบินครับบินเฉยดูคุณเต้สามารถแจกเพชรได้นะครับเดี๋ยวรอให้เขาหันมามองคุณเต้ก่อนเฮ้ยมันทำอะไรกันฟาร์มจริงเลยพวกนี้มันเอ้ยโอ้โหคนดังอยู่ข้างหลังทั้งทีเฮ้ยเอาแล้วเป็นไงเอาแล้วไม่ตอนนี้ไอ้พวกนี้มันยังไม่รู้ไงว่าคุณเต้อยู่ข้างหลังเดี๋ยวหันมาแล้วกลับยังไงจะอุดกลับลงไปทำไมเฮ้ยเขาไม่สนใจเดี๋ยวรอก่อนคุณเต้บินนั่นแหละรอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบว่าเขาจะสนใจแค่ไหนเอางี้ดีกว่าคุณเต้เดี๋ยวผมจะ TPR แล้วคุณเต้แบบบินสูงๆเลยนะครับโอเคคุณเต้บินคุณเต้บินครับใช่มันเป็นทำคุณเต้บินแล้วผมจะดูว่าแบบว่าเป็นคล้ายๆคอนเสิร์ตคุณเต้อะไรเงี้ยโอ้โหนี่แบบมหากรรมโชว์ตัวแห่งชาติเป็นไงคุณเต้ความรู้สึกเหมือนเป็นนักร้องไหมไหนคุณเต้ลองแบบแจกเพชรเอามาสัก64ก้อน
เออเป็นคนดีต่อสังคมเป็นไงก็เท่ดูดิคุณเต้โอ้เฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวคุณเต้อยู่เฉยก่อนผมขอถ่ายรูปก่อนขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปนี่นี่นี่คุณเต้นี่แบบเป็นคนดีต่อสังคมไงดูดิโอ้ความรู้สึกเหมือนแบบอิจฉาว่ะเฮ้ยโอ้เหมือนปลากำลังแบบรออาหารจากอะไรนะจากคนผู้ใจดีเนาะใจดีบอกเลยดูดิดูดิสุดยอดเป็นไงแม่โอ้นี่ประมาณ80คนนะครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นดาราเลยใช่ความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เดินไปไหนก็แบบนี่โอ้โหมีการเล่นเวฟด้วยดูเดี๋ยวคุณนั่นแหละเดินไปเดี๋ยวไม่มีเบรกครับเดี๋ยวอะไรอ่ะโอ้ my god เอ้าคุณเต้คุณเฮ้ยเพชรอยู่นี่เขาโอ้เดี๋ยวคุณเต้ทำอะไรมาเนี่ยนี่เป็นการแจ้งรูปแบบหนึ่งหรือเปล่ามาโอ้ยโคตรจะดีเลยดูแม่ใครได้นี่สอยได้สอยเอาใช่ไหมครับนี่พาคนมาตายใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ตอนแรกเกือบจะหล่อแล้วนะมาทำอย่างนี้นี่เสียเลยโอเคแม่สุดยอดเลยครับคุณเต้เป็นไงดาราเดี๋ยวผมขอทับวีด้วยก่อนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณเต้ฮัลโหลสวัสดีโอ้ยผมทำด้วยโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยคุณเต้สุดยอดมาเลยมาเลยโอ้เอาได้เอาครับเอาได้เอาเลยโอ้เท่น่ะรอคนมาตายไหมคุณเต้คิดได้ไงวะเนี่ยมึงคิดได้โอ้จังไรจริงๆเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวเฮ้ยมาคุณเต้ผมต้องการอีกอย่างนึงว่ะไม่เคยทำเลยเว้ยแต่ว่าต้องการอยากจะทำมากเลยที่พี่มาหาผมครับโอเคไม่เคยทำหมายถึงว่าคุณเต้ยังไม่เคยทำนะทีนี้ไหนวะครับคุณเต้ TP ผมมาก่อน TP ผมมาแล้วผมจะทับ V ก่อน TP มาคุณเต้ TP มาครับโอ้ผมไม่ได้ทับ V ว่าแต่เขาเห็นผมไม่เห็นไม่เป็นไรผมต้องการอย่างนั้นไงคือคุณเต้มาทั้งทีก็แบบว่าให้เห็นเลยวันนี้ยายแอบทำไมแอบทำไมวันนี้เขินวันนี้คุณเต้เห็นปะเห็นเพลเยอร์ปะเห็นครับมาทีเดี๋ยวจะ TP มาหาผมก่อนผมจะได้ทำอะไรแบบเจ๋งเขาอยู่นี่กันครับที่พี่มาทีนี้คุณเต้ยืนนะครับยืนเฉยตอนนี้เขาเห็นคุณเต้ละ โอเคคุณเต้ลองบินเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสนใจหน่อยนะ มันฟาดไม่ได้ทีนี้ผมอยากให้คุณเต้ลองให้แบบว่าให้บล็อกเพชรเขาหน่อยบล็อกนี่แหละเดี๋ยวเราจะเอาคืนยังไงไม่เอาคืนก็คือว่าเก็บเอาคืนเหมือนเดิมไงก็เหมือนกับเราแบบมีหีบเอนเดอร์เชสวัดคุณเต้ครับยึดของคนนี้ได้ไหมอ่ะยึดของคนนี้ได้ปะไอ้คุงอะไรนี่แหละใช่ครับใช่ยึดของเลยยึดชุดมันอ่ะไม่ได้ดิยึดดาบมันเลยครับลองดูเออจริงอะไรให้ผมวะมันให้เพชรให้ทองโอ้โหนี่ FC ตัวยงเลยครับเนี่ยแม่แล้วก็ยึดของมันครับเขาเป็น FC คุณนะเนี่ยคุณต้องยึดของเขายึดของเลยเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยอาร์ตัวอาเรียวเรียวเว็บคุงครับผมเรียวเว็บคุงยึดดาบใช่ไหมใช่ยึดดาบครับยึดทุกอย่างที่มันเป็นของมีค่าครับผมของมีค่าใช่เดี๋ยวผมดูมันแทบไม่เหลือแล้วนะฮะตอนนี้มันหายไปเยอะไหมครับคนเยอะอยู่เนี่ยก็มีโปรเทคด้วยนะแล้วคุณเต้ลองโชว์สิ่งที่คุณเต้ยึดไปครับโชว์อะไรล่ะใช่เขาจะ
เอ้ยได้เราไม่ได้มันไม่ได้ครับมันไม่ได้ครับเราดูครับเราดูแชทครับน่ะมีดผมพี่เต้เออแล้วเราคุณเต้ครับผมต้องการอะไรอย่างหนึ่งครับคุณเต้อ่ะคุณเต้เอาดาบมาวางไว้ในระบาเลยครับยังไม่เคยทำนี่ครับข้างหลังเอาดาบเดี๋ยวรอก่อนแล้วคุณเอาดาบโชว์ดาบขึ้นมาครับโชว์ดาบขึ้นมาแล้วก็เผาเลยครับเผาเลยเผาก่อนคุณเต้ผมก็จะสงสารเฮ้ยเดี๋ยวคุณเต้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดาบก่อนคุณเต้ตอนนึงนะคุณเต้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมก๊อปดาบก่อนไงเออเอาให้เขาตกใจเล่นครับคุณเต้ครับก๊อปดาบได้ด้วยแหละได้ครับได้เอาไม่ได้นี่ว่ะคุณเต้เดี๋ยวโยนไม้ผมก่อนโยนไม้ผมเดี๋ยวดาบหายอันนี้นี่โยนมาโยนชึบชึบเอ้าเก็บแล้วเดี๋ยวผมเอาเองแล้วคุณเต้เอาดาบไว้นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอกันทิ้งอะไรมั้ยเออมันต้องเล่นแบบโหดๆครับนี่เรียบร้อยผมก๊อปมาละอ่ะทีนี้คุณเต้ครับคุณเต้เดี๋ยวผมจะให้ของคุณเต้นะแล้วคุณเต้ก็แบบว่าเอาเผาทิ้งเลยเพราะว่าผมเซฟไปแล้วก๊อปปี้ไปแล้วคุณเต้ครับนี่ดาบนี่ครับดาบรับไปรับไปครับคุณเต้รับได้แล้วโอเคทีนี้คนแหลกเลยทีนี้คุณเต้ทำให้ไอเรียวคุงเว็บคุงเห็นครับเดี๋ยวโอ้โหแล้วจะบังทำไมวะเฮ้ยโอเคทีนี้คุณเต้ลองดูเอ้าจะไปฆ่ากันทำไมดูเฮ้ยคอมอนเฮ้ยดูโอ้โหแล้วจะแกล้งการแกล้งกันทำไมมันไม่สนใจผมเฮ้ยมันอยู่ไหนอะโอเคคุณเต้เผาเลยมันมาแล้วเผานี่เผาแล้วเขียนไปว่าเผาดาบแล้วเผาดาบแล้วนะไม่คืนเผาแล้วมีดผมมีมีดเดียวด้วยอ้าวคุณเต้ยังไงอ่ะรับผิดชอบดิเฮ้ยแล้วไอ้เจ้าของดาบอยู่ไหนวะไม่คุณเต้รับผิดชอบดิผมไม่มีดาบแล้วนะอ้าวจีคุณเต้ต้องเติมแล้วซื้อให้เขานะไหนเขาอยู่ไหนตอนนี้ไม่เจ้าตัวเลยไม่ใช่เขาออกแล้วล่ะไม่ใช่เขาออกจากเซิร์ฟแล้วล่ะยังไงเอ่ยเดี๋ยวเขาชื่ออะไรนะผม TP ไปแบบสงสารน่ะคุณเต้แม่งทำอะไรวะเนี่ยแม่โอเคเขาอยู่นี่คุณเต้ TP มาอยู่ในบ้านโอเคคุณเต้คืนดาบเข้าไปคืนดาบเข้าไปอยู่กับใครตอนนี้แล้วก็ประมาณนี้ครับคุณเต้มาคุณเต้ครับผมขอถามเลยหน่อยครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการแกล้งคนในคลิปนี้สนุกมากครับสนุกรู้สึกชั่วไหมรู้สึกเชื่อไหมรู้สึกโคตรชั่วโคตรชั่วเราต้องแก้ไขความชั่วเราโดยการให้เพชรสักหนึ่งอ๋อคนดีว่ะคนดีเอาคุณเต้อะผมให้ด้วยนี่ทำตามแบบไงมีต้นแบบที่ดีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอขอบคุณคุณเต้มากๆเลยนะครับที่กรุณาแบบเสียสละเวลามาแก้คน มันไม่ใช่เรื่องดีแล้วเนี่ยนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับคุณเต้อย่าลืมนะครับห้องผมวันนี้อย่าลืมมาห้องผมด้วยผมจ่ายเงินแล้ว โอเคสำหรับวันนี้ครับผมก็พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสกินเท่ไหมใช่ครับ yeah